วงในออกมาเผยค่ะว่าดีเจแมนแล้วก็ใบเตยสุธีวันนะคะโดนฟันข้อหาหนักเลยค่ะในคดี Forex TD ค่ะไม่มีโอกาสประกันตัวพร้อมกับมีการแนะนำด้วยนะคะว่าให้ทนายเจมเนี่ยถอนตัวซะเถอะเรียกได้ว่าเรื่องราวนี้ค่ะกำลังเป็นประเด็นที่น่าสนใจของประชาชนทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะคะสำหรับคดี Forex TD หรือว่าแชร์ลูกโซ่ที่ต้องบอกว่ามีคนดังเข้ามาพัวพันมากมายเหมือนกันค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยก็มีทางด้านนางเอกสาวก็คือพิงกี้สาวิกาชัยเดชใช่ไหมคะโดนจับไปแล้วและตอนนี้ค่ะหลายๆคนก็กำลังจับตามองคู่รักคนดังนั่นก็คือคู่ของดีเจแมนแล้วก็ใบเตยสุธีวันค่ะหลังจากที่มีเอี่ยวเกี่ยวข้องหลายอย่างกับอภิรักษ์ CEO Forex TD รวมไปถึงหลายๆคนสงสัยในเรื่องความร่ำรวยที่มันดูร่ำรวยผิดปกตินะผิดหูผิดตาหลายๆคนก็เลยสงสัยด้วยเหมือนกันและตอนนี้ค่ะต้องบอกว่าทางด้านของ DSI เนี่ยมีการออกหมายเรียกดีเจแมนแล้วก็ใบเตยให้ไปรับ3ข้อกล่าวหาในวันที่15กันยายนนี้ด้วยค่ะจนล่าสุดนะคะต้องบอกว่าทางเพจรวบรวมผู้โดนโกงจาก Forex TD ค่ะเขาออกมาโพสต์ข้อความเอาไว้เหมือนกันนะคะบอกว่าจากข่าวกรองภายในเนี่ยเราได้มีการสืบทราบมาว่าตอนนี้ทนายเจมส์เนี่ยเครียดมากๆเลยเพราะว่า DSI จะฟันข้อหาหนักทั้งใบเตยแล้วก็ DJ Manโอกาสประกันตัวนั้นเนี่ยเหลือศูนย์เลยนะคะถ้า2คนนี้จะหนีก็มีคนจับตาดูทั้งประเทศจะถอนตัวจากการเป็นทนายก็จะกลายเป็นว่าต้องทิ้งลูกความของตัวเองไว้กลางทางทนายเจมส์1คน VS กองทัพพนักงานสืบสวน DSI พร้อมกับพยานซัดทอดกว่า100ปากรวมไปถึงหลักฐานที่เชื่อมโยงโอ้โหอีกบานตะไทยเลยถ้าผมแนะนำทางออกสวยๆให้กับทนายเจมส์เนี่ยก็คือจ้างมอเตอร์ไซค์สัก1คันเอาทรงแบบโอ้โหทรงแว้นๆหน่อยขับชนทนายเลยจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็ทนายเจมส์ก็ขอถอนตัวออกจากคดีวิธีนี้เจ็บตัวแต่ไม่เสียหน้าแต่ถ้าดีเจแมนเนี่ยชะตาขาดขึ้นมาทนายเจมส์ก็จะได้ไม่รู้สึกผิดมากด้วยที่พาน้องชายไปจบที่คุกแต่ถ้าไม่อยากเจ็บตัวจริงๆเนี่ยทนายเจมส์ก็ต้องบอกให้แมนเนี่ยซัดทอดตัวใหญ่กว่าพร้อมกับชี้เป้าทรัพย์สินให้ DSI ยึดเพิ่มแบบนี้อาจจะพอมีหวังอีกถ้าจะให้ดีให้การกับ DSI เสร็จปุ๊บแล้วตั้งโต๊ะแถลงแบบไม่กลัวคดีหมิ่นกับคนที่ต้องการซัดทอดเลยสังคมอาจจะกลับมาให้อภัยเพราะเวลานี้เนี่ยใครไม่ซัดทอดจบในคุกลูกเดียวสำหรับเรื่องนี้ค่ะก็คงจะต้องมีการรอดูต่อไปนะคะว่าวันที่15นี้เนี่ยจะมีใครออกมาเคลื่อนไหวอะไรบ้างค่ะก็คงจะต้องมีการติดตามดูนะคะและนี่ก็คือข่าวไวไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม